ดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านค่ะพบกับรายการครบเครื่องข่าวกับฐานเศรษฐกิจนะคะรายการที่จะช่วยสรุปประเด็นข่าวในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจให้กับท่านผู้ชมนะคะเราจะพบกันทุกวันพุธและวันเสาร์ค่ะกับดิฉันสุทธิสาสุภารัตน์ค่ะธนดลยิ่งยงครับพิรุณสุทธิชาญครับค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นข่าวหน้าแรกกันดีกว่านะคะข่าวหน้าหนึ่งข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องที่ดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านคงติดตามอย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะเรื่องที่ยังอยู่ในกระแสสังคมนะครับสดๆร้อนๆซึ่งทางฐานเศรษฐกิจก็ติดตามมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็เป็นกระแสความกังวลนะครับในสังคมนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับฉบับใหม่ที่จะมีการนำมาใช้แทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่นะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่ายังไงเนี่ยก็จะต้องเดินหน้าผลักดันพรบฉบับนี้ให้เสร็จสิ้นให้ได้นะครับเนื่องจากว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของรายได้ของประเทศในระยะยาวครับนะครับโดยอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็ได้บอกว่ายังมีในเรื่องของการหารือเรื่องอัตราภาษีแล้วก็การลดหย่อนมาตรการต่างๆเนี่ยยังไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยกังวลมากเกินไปยังไม่อยากให้แตกตื่นมากนะใช่ครับผมซึ่งกว่าที่จะกฎหมายนี้ออกมาใช้ได้จริงๆเนี่ยก็2ปีข้างหน้าครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าในช่วงของตัวการเสนอร่างกฎหมายเนี่ยนะคะก็คงจะมีการนำเข้าที่ประชุมครม.นะคะคณะรัฐมนตรีประมาณสัก2สัปดาห์ข้างหน้านะคะโดยอัตราที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเนี่ยที่จะมีการนำเสนอกันเนี่ยก็บอกว่าจะเป็นของที่อยู่อาศัยเนี่ยจะจัดเก็บที่อัตรา 0.1% นะคะในส่วนของที่ดินเกษตรเนี่ย 0.25% นะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัย 0.5% พาณิชยกรรม 2% ที่ดินรกร้างว่างเปล่าเนี่ย 0.5% แต่ก็คงจะถ้าไม่มีการทำประโยชน์เนี่ยในระยะ3ปีก็จะมีการจัดเก็บไม่เกิน 2% แต่ในช่วงแรกเนี่ยก็บอกจะจัดเก็บเพียงแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะและยังมีมาตรการลดหย่อนอื่นๆอีกนะครับในรายละเอียดนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าบ้านมูลค่าต่ำกว่า3ล้านบาทเนี่ยอาจจะเสียเพียงแค่ 1,500 บาทใช่หรือว่าการแบ่งตามขนาดธุรกิจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถติดตามกันได้ในช่วงของสดจากโต๊ะข่าวเราจะมาจ่อลึกกันใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คงจะเสียกันคือทางฝ้าของรัฐบาลเองเนี่ยก็มองว่าคงจะจัดเก็บกันไม่มากนักนะคะใช่ครับไม่อยากจะให้เกิดผลกระทบกับประชาชนทั่วไปนะคะก็ไปรอดูรายละเอียดนะคะในช่วงที่รัฐบาลจะออกมาแล้วก็ในช่วงของส่วนจากโต๊ะข่าวด้วยนะคะมาถึงข่าวที่2กันบ้างนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเหมือนกันใช่ครับก็ข่าวที่2ของหน้าหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับชงเก็บเซอร์ชาร์จเหล็กอุ้มผู้ผลิตในประเทศนะครับก็เป็นการนำเสนอข่าวต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ฐานเศรษฐกิจได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการที่เหล็กจากประเทศจีนส่งมาทุ่มตลาดในอาเซียนถึง25ล้านตันนะครับโดยล่าสุดนะครับก็มีการเปิดเผยมาจากผู้ที่อยู่ในวงการเหล็กนะครับบอกว่าทางสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจะมีการยื่นหนังสือนะครับถึงนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้มีมาตรการออกมาปกป้องสินค้าเหล็กจากจีนนะครับที่มาทุ่มตลาดแล้วก็เป็นเหล็กคุณภาพต่ำนะครับเพราะว่าเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้โดยสิ่งที่ทางสมาคมจะรวมตัวกันนำเสนอนะจะเป็นประเด็นในเรื่องของการที่จะให้ออกการกำหนดค่าธรรมเนียมเซอร์ชาร์จหรือเป็นเรียกว่าค่าธรรมเนียมพิเศษนะครับในอัตรา 30% นะครับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520นะครับในมาตรา49นะครับก็จากที่ผ่านมาไม่เคยมีการจัดเก็บในอัตรานี้โดยขอให้รัฐบาลจัดเก็บไปในระยะเวลา1ปีนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ประกอบการอยู่ได้แต่ขณะเดียวกันนะครับคนในวงการเหล็กก็มีการออกมาเหมือนกับแสดงความคิดเห็นแย้งนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมานะครับเหล็กจากประเทศจีนเนี่ยก็คุณภาพดีขึ้นแล้วมีคุณภาพที่ดีรวมถึงราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันนักนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยไม่ต้องส่งเสริมเพื่อที่จะขอให้เกิดการเหล็กเนี่ยมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับก็อยากจะให้เป็นกลไกทางการตลาดใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการของเหล็กเนี่ย
ที่ใช้อยู่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็อยู่ที่10ล้านตันต่อปีปัจจุบันที่เพิ่มเป็น17ล้านตันต่อปีซึ่งในปริมาณที่เกินมา7ล้านนี่ก็เป็นการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งรายละเอียดติดตามอ่านได้ในฐานเศรษฐกิจนะครับค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราก็ใช้เหล็กจากจีนกันมาเยอะแยะนำเข้าจากจีนกันมาก็ตั้งเยอะนะคะแล้วตอนนี้ราคามันก็ไม่มีสักเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยชั่งน้ำหนักกันสักนิดนึงนะคะระหว่างสินค้าที่นำเข้าเหล็กที่นำเข้าจากจีนกับกลุ่มผู้ผลิตเองในประเทศเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องมาวัดใจรัฐบาลดูนะคะว่าจะช่วยใครนะคะแต่คนสุดท้ายผู้ใช้อย่างเรานะคะว่าจะได้ราคาถูกหรือราคาแพงนะคะมาข่าวที่3กันนะคะเป็นเรื่องของบ้านมือ2ใช่มั้ยคะค่ะบ้านมือ2ตอนนี้ในหน้าสังหาริมทรัพย์นะคะก็บอกว่าโอดกันเลยทีเดียวนะคะบอกว่าบ้านราคา10ล้านขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะขายอืดกันนิดนึงนะคะเพราะผลกระทบจากเรื่องของหนี้ครัวเรือนอะไรต่างๆภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงไปนะคะก็มีผลที่จะทำให้เรื่องของการตัดสินใจซื้อบ้านเนี่ยชะลอลงไปด้วยนะคะโดยเฉพาะบ้านที่ระดับราคาสูงๆ10ล้านขึ้นไปเนี่ยเห็นบอกว่าพอซื้อแล้วจองแล้วเนี่ยขอเลื่อนการโอนนะคะอย่างของ EIA เองก็บอกว่าก็เจอมาแล้วนะคะแถบยอดขายต่างๆเนี่ยช่วง2เดือนที่ผ่านมานี่ก็ยอดขายตกไปแล้วนะคะ 30-40% เลยนะคะก็เป็นผลจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่คิดว่ายังไม่ฟื้นตัวนะคะเองก็มียอดการรีเจ็คปล่อยกู้เพิ่มขึ้นถึง 20% เลยใช่ค่ะในเดือนมกราคมที่ผ่านมาใช่ค่ะข่าวที่4นะคะข่าวที่4เป็นความคืบหน้าของคอทหรือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยล้มโมเดลไปแล้วในเรื่องของการที่จะทำแอร์พอร์ตซิตี้ที่สนามบินดอนเมืองนะคะตอนนี้ก็บอกว่าอยากจะเอาคลังสินค้าที่3ที่4เนี่ยเอามาพัฒนาเป็นศูนย์โรงเก็บเครื่องบินแล้วก็ศูนย์ซ่อมด้วยครับในตัวแล้วก็จัดการให้เขาเป็นมาตรฐานอาเซียนด้วยใช่ค่ะอยากให้เป็นฮับในเรื่องของศูนย์ซ่อมเครื่องบินมากกว่านะคะอันนี้ก็คือนั่นหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าแต่ละเซกชันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะพักสักครู่ค่ะ